นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัชภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมเข้าลมออกมีลักษณะของลมเป็นอย่างไรหายใจหยาบก็รู้หายใจละเอียดก็รู้หายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมของตัวเองหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเราก็พิจารณาเรื่อยไปเหมือนที่เราเคยฝึกไว้ฝึกให้ใจสงบถ้าใจสงบแล้วบุญก็เกิดที่ใจเนี่ยวันนี้เป็นวันเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานก็เริ่มต้นศักราชใหม่ปีฉลูวัวปีหนูส่งมาชวดส่งมาถึงฉลูเราก็มาเริ่มต้นชีวิตของเราให้สมบูรณ์ขึ้นจากปีที่แล้วบางครั้งเราอาจจะเผลอจะเพลินหรือเราอาจจะลืมไปชั่วขณะหนึ่งครู่หนึ่งแต่ปีนี้เป็นปีที่เราจะไม่ลืมไม่ลืมในการทำความดีไม่ลืมในการที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเอาความโลภเอาความโกรธเอาความหลงให้เบาบางจางหายไปจากใจของเราเพราะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันอยู่ในใจของเราดังนั้นปีใหม่นี้ก็เป็นปีที่เรามาทำอะไรที่มันใหม่ๆคือใจก็ดวงเดิมนั่นแหละแต่ว่าทำให้มันใหม่ขึ้นใหม่ยังไงใหม่ในการที่เรามารู้จักเห็นใจของตัวเองรู้เท่าทันใจของตัวเองปีเก่าเราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างปีนี้เราจะตั้งต้นใหม่จะรู้ตลอดว่าเรากำลังคิดอะไรแต่คิดสิ่งไม่ดีเราก็พยายามละพยายามเลิกเอาสิ่งที่ดีๆไปไว้ในใจของเราให้ใจมันดีเอาทานเอาศีลเอาภาวนาเอาไปไว้ในใจของเรามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ใจของเราจะได้เจริญวัตถุเจริญไปไกลแล้วแต่ใจของเรามันยังไม่เจริญมันไปตามวัตถุมันเลยเสื่อมถ้าเราไปเดินตามวัตถุแล้วใจมันเสื่อมเพราะวัตถุเนี้ยมันพัฒนามาจากกิเลสมันรู้ว่ามนุษย์นี้ชอบแบบไหนมันก็พัฒนามามนุษย์ชอบตามใจตัวเองตกอยู่ในความโลภตกอยู่ในความโกรธตกอยู่ในความหลงมันก็พัฒนาความลุ่มหลงเหล่านี้มามัวเมาให้เรานี่หลงให้เรานี่เพลิดเพลินไปกับวัตถุต่างๆพระพุทธเจ้าพระองค์จึงบอกว่าผู้ฉลาดเป็นผู้หยุดดูหยุดดูโลกที่กำลังหมุนไปไม่วิ่งตามโลกแล้ววิ่งตามนี่เหนื่อยเพราะโลกนี้ไม่ได้หยุดมันหมุนอยู่ตลอดเวลาการพัฒนาทางด้านวัตถุก็เหมือนกันมันไปตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งถ้าเราวิ่งตามมันก็เราก็ปวดหัวเราก็เป็นโรคเครียดเป็นโรคประสาทตามไม่ทันแต่ถ้าเราหยุดเฉยๆดูมันหมุนดูมันวิ่งดูมันพัฒนาไป
แต่เราไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายกับสิ่งนั้นใจของเราก็เป็นสุขนี่คือการพัฒนาใจตัวเองให้อยู่กับโลกนี้ยังมีความสุขเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนหยุดดูตัวเองมันคิดอะไรให้รู้ความคิดของเรามากเท่าไหร่นั่นแหละเราจะเห็นความสงบมากเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่เห็นใจที่มันคิดเราก็ไม่รู้จักความสงบของใจนั้นการประพฤติปฏิบัติที่เรามาวัดเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือการมาทำยังไงจะรู้ใจตัวเองทุกขณะนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้พัฒนาตัวสตินี้ให้เต็มให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นให้มีขึ้นอย่างอื่นไม่มีไม่เป็นไรอยู่ได้แต่สตินี่ถ้าไม่มีแล้วมันเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงตามมาก็มีปัญหาในสังคมในครอบครัวทุกวันนี้ยื้อแย่งแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายเพราะอะไรเพราะเราวิ่งตามกิเลสมาสั่งเราทำเกิดความโลภก็อยากได้ก็ไปยื้อแย่งมาไม่ได้ก็ไปเบียดเบียนเข้าไปเข็นฆ่าก็ให้ได้มาซึ่งที่สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็เกิดความเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นที่เราไปเบียดเบียนก็ไปทำร้ายก็ท่านทุกคนมาตกอยู่ในโมหะคือความไม่รู้ว่าเรามีความโลภเรามีความโกรธเรามีความหลงอยู่เรามาวัดก็มาพัฒนาตัวนี้ตัวสติตัวรู้ให้มากรู้เท่าทันความโลภพอโลภเกิดขึ้นเราก็จะได้ยับยั้งและหาทางเอามันออกไปทางพุทธศาสนาก็คือการก็เรียกว่าให้ทานขจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายที่เรามาให้กันเนี่ยเป็นเบื้องต้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขจัดไปได้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่หมดไอ้ความโลภนี่ยังมีอยู่มันโลภอย่างอื่นด้วยมันตาเห็นรูปมันก็โลภอยากได้รูปหูได้ยินเสียงมันก็อยากเสียงที่ไพเราะก็วิ่งหาวิ่งตามยื้อแย่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากความโลภความยินดีความอยากได้ตามเหตุปัจจัยเขาเรียกว่าเหตุของมันคือตัณหาความอยากความดิ้นรนพอมันเกิดความอยากก็ต้องดิ้นรนไขว่คว้าหาได้โดยเล่ห์ด้วยกลด้วยมนต์ด้วยคาถาเอาทุกอย่างให้ได้มาก็เกิดการเบียดเบียนกันเข็นฆ่ากันเห็นไหมอยากได้อำนาจสั่งฆ่าคนนู้นทำร้ายคนนี้ยึดประเทศนู้นยึดประเทศนี้เอามาเป็นของตัวเองแต่สมัยก่อนเขาล่าอาณานิคมกันอยากเป็นใหญ่อยากได้เยอะมีอยู่แล้วไม่พอคำว่าพอไม่มีคุณธรรมสันโดษมักน้อยมันไม่มีมีแต่ความอยากใหญ่อยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์เพราะความอยากมันบีบคั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้เท่าทันด้วยการมีสติรู้ใจตัวเองว่าความโลภเราก็หาทางกระจัดด้วยความเป็นผู้ให้เป็นผู้พอเป็นผู้เสียสละก็เรียกว่าคุณธรรมของคนที่มีความสุขก็คือสันโดษมักน้อยสันโดษก็คือความมักน้อยพอใจตามมียินดีตามได้คนเรามันไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันอยากได้มากกว่านั้นอยากมีมากกว่านั้นเพราะความโลภมันกระตุ้นความอยากตัณหามันผลักดันอยู่ตลอดเวลางั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการมาเรียนรู้มาศึกษาธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติขัดเกลาเอาความโลภออกไปจากใจของตัวเองอย่างน้อยก็ให้เบาบางให้ทุกข์มันน้อยลงจากความโลภแม้แต่ความโกรธก็เช่นเดียวกันเราก็มาทำความรู้ว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันเป็นของไม่ดีมันเผาใจเราอยู่ตลอดเวลา
มันไฟที่มันไหม้บ้านอยู่เนี่ยเราไม่ดับบ้านนี้ก็หมดบ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยคือร่างกายของเราจิตใจของเราถ้ามันไหม้อยู่ตลอดเวลามันก็หาความสุขไม่ได้นอนก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขทำอะไรก็หาความสุขไม่ได้เพราะความโกรธมันเผาไหม้อยู่ตลอดเวลานะโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจสิ่งนี้ไอ้ความไม่พอใจนี่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ทำไงเราก็ต้องมีศีลศีลนี่ระงับยับยั้งแล้วโกรธแล้วไม่แสดงออกทางกายทางวาจารู้แล้วก็ระงับไว้แล้วก็ฝึกการให้อภัยเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความโกรธว่ามันหนักหนาสาหัสเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีความสุขเลยอย่าว่าแต่คนอื่นที่เราโกรธก็เลยเขาไม่รู้เขารู้ต่อเมื่อเราแสดงออกเท่านั้นเองแต่มันเผาเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนคนอื่นเขาไม่ได้เผาเราเผาตัวเองพอเราสร้างความโกรธขึ้นมาสร้างความเกลียดขึ้นมาอาฆาตพยาบาทจองเวรเจอที่ไหนเห็นที่ไหนจะต้องหาทางทำร้ายเขาเบียดเบียนเขามันเบียดเบียนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเราไม่เห็นความโกรธของตัวเองยิ่งความหลงนี่ยิ่งแล้วใหญ่ตัวนี้ตัวสำคัญโมหะความหลงความไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้เราขาดตัวรู้ไม่ได้สะสมความรู้มีแต่ความหลงทุกวันนั่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั่งนั่งยังไงก็ไม่รู้เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายพยายามฝึกให้รู้ก็ไม่รู้เพราะความหลงเนี่ยมันมีมากจนเราไม่สามารถที่จะสร้างสติขึ้นมาได้ตั้งตัวรู้ขึ้นมาได้เราต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆไม่ใช่มาทำที่วัดวัดเป็นสถานที่ฝึกแต่เอาไปใช้ไปนั่งที่ไหนก็รู้เดินที่ไหนก็รู้นอนที่ไหนก็รู้กินที่ไหนก็รู้ทำอะไรก็รู้อยู่บ้านก็รู้อยู่ที่ทำงานก็รู้นั่นแหละมันจึงจะได้ผลที่ฝึกวันนี้เอาไปใช้ไม่ใช่ฝึกแล้วเอาไปทิ้งออกจากวัดไปก็ทิ้งเลยของดีทิ้งไว้วัดหมดสติก็ทิ้งไว้วัดสมาธิก็ทิ้งไว้วัดปัญญาก็ทิ้งไว้วัดหมดเลยเราไม่ได้อะไรไปเลยกลับไปนี่ไม่ได้อะไรชีวิตของเราประสบกับความโลภความโกรธแต่เราไม่สามารถจะรู้ทันมันเราก็ตกเป็นทาสของมันให้มันใช้อยู่ทุกวันเนี่ยใช้เราอยากทำโน่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มีความอยากไม่หยุดเลยเราก็ต้องรับใช้ความอยากของตัวเองกิเลสความโลภบ้างความโกรธบ้างพระโมหะความหลงความไม่รู้เท่าทันนี่แหละเราไม่ได้พัฒนาสติสมาธิปัญญาของตัวเองให้มันเพิ่มขึ้นให้มันมากขึ้นปีนี้ปีใหม่แล้วทำยังไงจะให้มันได้มากมันคนทำงานอยากจะได้มากมากได้เงินมากมากนะเพราะอะไรเพราะความอยากได้มันก็ต้องลงมือทำอยากได้เงินเยอะๆก็ต้องทำงานมากขึ้นจากเท่าเป็นสองเท่าบางคนทำโอนะทำโอทีเพิ่มเวลาขึ้นไปเพื่อต้องการได้เงินให้มากขึ้นเหมือนกันโยมเราปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราอยากได้สติมากขึ้นได้สมาธิได้ปัญญามากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มเวลาให้ตัวเองเมื่อก่อนเราเคยสวดมนต์นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเราต้องเพิ่มเป็นชั่วโมงนึงจากชั่วโมงก็เป็น2ชั่วโมงเช้าหัวค่ำช่วงเช้าก่อนจะลุกจากที่นอนตื่นแต่เช้าหน่อยทำงานไม่ดึกก็นอนก็เ
ถ้าเป็นทางพุทธศาสนาก็พระเจ้าบอกนอนแค่4 ชั่วโมงถือว่ามากที่สุดวันหนึ่งคืนหนึ่งท่านเลย4 ชั่วโมงไปแล้วเป็นกิเลสเป็นตัณหาหมดจิตก็ไปสะสมอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงไม่ตื่นจิตมันไม่ตื่นถ้ามาปฏิบัติแล้วจิตมันตื่นขยันสวดมนต์ขยันนั่งสมาธิขยันภาวนาสมถะเจริญวิปัสสนาให้เกิดขึ้นอันนี้ต้องอาศัยความต่อเนื่องคนเราทำอะไรไม่ค่อยต่อเนื่องมันจึงไม่เห็นผลให้ทานก็ไม่ต่อเนื่องรักษาศีลก็ไม่ต่อเนื่องภาวนาก็ไม่ต่อเนื่องทำบ้างไม่ทำบ้างขี้เกียจก็ไม่ทำมันเลยไม่เห็นผลเพราะความขี้เกียจมันมีมากเพราะว่าอะไรอ่ะมันเป็นนิวรณ์ทั้ง 5ที่เราสวดตอนเจริญพระกรรมฐานตัณหานิวรณ์5ให้หายนิวรณ์ 5ก็มีกามฉันทะตัวที่1พยาปาทะตัวที่2ทินนมิทะตัวที่3อุทธัจจะกุกุจจะตัวที่4วิจิกิจฉาตัวที่5 5ตัวเนี้ยเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เราเข้าไปสู่ความสงบเราต้องกำจัดมันออกไปก่อนที่จะผ่านสมาธิเข้าไปสู่สมาธิได้ต้องรู้จักนิวรณ์ทั้ง 5เห็นหน้าตาของมันเป็นยังไงกามฉันทะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์พยาปาทะก็อยู่ในอารมณ์ของพยาบาทโกรธเกลียดอิจฉานึกอยู่นั่งก็นึกไม่พอใจคนนั้นมันฝังใจอยู่อย่างนี้ตลอดในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันรอยมาสกัดกั้นเราหมดทินนมิทะจะนั่งสมาธิก็โงกง่วงอยากจะไปนอนไม่อยากนั่งไปเดินหน่อยก็ไม่อยากเดินจะเดินไปทำไมให้มันเมื่อยไปนอนดีกว่าผลสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเอาชนะนิวรณ์ไม่ได้ตกเป็นทาสของมันความง่วงความหลับมันเผลอบ้างเพลินบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติของผู้ปฏิบัติไม่ใช่นั่งแล้วมันจะนิ่งตลอดไปมันก็มีโงกมีง่วงมีหลับมีสับถือว่าเป็นการรู้ว่าไอ้ตัวหลับเป็นยังไงตัวทินะมิทะนิวรณ์มาเข้ามาตัวหน้าตาเป็นยังไงเราเผลอแล้วมันเข้ามายังไงถ้าเราไม่เผลอมันเข้าไม่ได้เราเห็นมันเหมือนยามถ้าไม่หลับยามนี้ใครผ่านมาก็เห็นหมดสตินี่เป็นเหมือนยามถ้านิวรณ์เข้ามามันก็จะเห็นถ้ามันไม่หลับถ้ามันเผลอเมื่อไรหลับเมื่อไรมันไม่ระวังเมื่อไรพวกโจรพวกขโมยมันก็เข้ามาพวกแปลกปลอมก็เข้ามานิวรณ์ก็เข้ามาอุทธัจจะกุกุจจะความพุ่งสร้างรำคาญใจเนี่ยนั่งก็คิดไม่หยุดเดี๋ยวอดีตเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้คิดอยู่ตลอดให้พุทโธก็ไม่พุทโธให้ภาวนาก็ไม่ภาวนาคิดแต่เรื่องไร้สาระอันนี้เราต้องฝึกถ้าไม่มีสติแล้วมันก็คิดเรื่อยไปบางคนนั่งคิดตลอดเวลามันเพลินเหมือนกันนะบางคนมันเพลินกับความคิดไม่หยุดบางคนถามว่าสงบไหมไม่ได้สงบหรอกแต่นั่งคิดอยู่เรื่อยแต่นั่งนิ่งเลยนะนั่งนิ่งเหมือนสงบแต่ไม่สงบคิดถ้าเรารู้ทันมันก็หยุดรู้ไม่ทันมันก็คิดสติไม่มามันก็เตลิดไปกับความคิดความปรุงแต่งอุทธัจจะกุกุจจะก็เกิดขึ้นวิจิกิจฉาตัวที่5ความลังเลสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติได้จริงไหมที่มาสอนเราเนี่ยไม่เชื่อสงสัยก็เลยไม่ทำปฏิบัติทำไมครูบาอาจารย์ยังไม่ได้พระเจ้าก็ไม่มีแล้วนรกสวรรค์บุญบาปนิพพานไม่มีนั่งไปทำไมทำไปทำไมสงสัยเธอไม่ทำไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติก็ทำให้เรานี้ตกเป็นทาสของนิวรณ์ความสงบก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าเราเอาชนะไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีขันติไม่มีวิริยะ
ความเพียรความพยายามอดกลั้นอดทนปวดเมื่อยก็ทนเอาหนาวก็ทนเอาร้อนก็ทนเอาหิวก็ทนเอาต้องทนมันไปเรื่อยดูมันไปเรื่อยอะไรมันเกิดก็รู้แล้วก็เฉยครูบาอาจารย์ท่านบอกรู้เฉยนะหลวงปู่สังวาลบอกรู้เฉยต้องรู้ก่อนถ้ารู้แล้วไม่เฉยมันเฉยไม่ได้มันวิ่งไปกับอารมณ์ที่รู้เฉยในคนที่รู้เฉยได้ก็คนที่มีสมาธิรู้แล้วทำใจเฉยนะเป็นเรื่องของการคิดเดี๋ยวมันก็ดับคิดดีเดี๋ยวมันก็ดับคิดไม่ดีเดี๋ยวมันก็ดับความคิดนี่ไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเรื่องเก่าก็ดับเรื่องใหม่ก็ดับมันดับหมดแล้วถ้าเราไม่ยึดมันดับหมดที่มันไม่ดับเพราะมันเราไปยึดมันไว้บางครั้งก็ส่งเสริมมันด้วยการปรุงแต่งมันคิดเราก็ปรุงแต่งมันไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นั่นเพราะจิตมันปรุงแต่งเราไปสนับสนุนความคิดของตัวเองงั้นถ้าเรามีสติมันก็ยับยั้งมีสมาธิมันก็ไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายไม่โยกโครงไปที่อื่นจิตก็สงบร่มเย็นธรรมะเป็นของร่มเย็นพระเจ้าพระองค์ค้นพบความร่มเย็นของจิตพระองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีค้นหามาหมดแล้วนี่อะไรก็ไม่เท่ากับความสงบหรือความสุขเนี่ยเราลองค้นหาดูบ้างพุทธองค์ตรัสว่าอย่างนี้เราลองค้นหาความสงบดูบ้างสงบกายสงบจิตมันเป็นยังไงค้นหาให้เจอแล้วเราจะพบกับความสุขที่พระเจ้าทรงสอนสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดไม่มีวัตถุไม่มีสิ่งของไอ้ที่มีวัตถุสิ่งของนั้นมันไม่ใช่สุขที่จีรังยั่งยืนเป็นสุขที่เจอด้วยทุกข์มันเรามีเงินมีทองมีลาภมียศเนี่ยมันเสื่อมมันมีความเสื่อมนะเราก็ทุกข์กับมันพอมันเสื่อมเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราไม่อิงอาศัยอะไรเลยอาศัยความว่างอาศัยความสงบเนี่ยมันไม่มีทุกข์มันไม่มีความเสื่อมแต่อย่างอื่นมันเสื่อมบุคคลก็เสื่อมวัตถุก็เสื่อมเราไปอาศัยไม่ได้ท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราค้นหาความว่างให้เจอความสงบให้เจอนี่อยู่ในใจเรานี่แหละไม่ต้องไปค้นหาที่ใครนั่งแล้วทำใจว่างๆเฉยๆพุทโธ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 นึกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องนึกทำให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองแล้วเราก็จะพบกับความสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนนี่คือจุดมุ่งหมายก้าวแรกที่เราจะต้องค้นให้เจอก่อนที่เราจะไปเจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงมันจะตามมาทีหลังสงบมากเท่าไหร่นั้นแหละมันมีกำลังมากเท่านั้นสงบลึกๆ ก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิมันมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คณิกะสมาธิสงบบ้างเล็กๆน้อยๆแวบหนึ่งนาทีหนึ่งหรือมากกว่านั้นแต่มันอยู่ได้ไม่นานแป๊บมันก็ออกมาแล้วแสดงว่าสติเรายังไม่สมบูรณ์ที่มันสงบได้เพราะสติของเรามันต่อเนื่องสืบเนื่องแต่มันยังไม่สมบูรณ์สมาธิขั้นที่สองก็เรียกว่าเราเข้าไปอยู่ได้เป็นชั่วโมงมันสงบเป็นชั่วโมงอุปจาระเนี่ยเข้าไปแล้วสงบได้เป็นชั่วโมงขึ้นไปแต่อัปปนาเนี่ยได้เป็นวันเป็นคืนมันสงบได้มากแต่มันไม่มีปัญญามันได้แค่ความสงบแต่นั้นมันเป็นฐานที่ตั้งของจิตที่สงบพอเรามีความสงบมากๆแล้วพอมันเริ่มสงบเราก็ถอยออกมาพิจารณากายถอนจิตออกมาจากความสงบมาพิจารณากายถ้ามันอยู่ในความสงบพิจารณาไม่ได้มันอยู่กับความว่างเราต้องถอนจิตจากความสงบมาก่อนพอมันค่อยๆถอนออกมาก็มาพิจารณากายเห็นกายตามความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอด
หารเก่าหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปฏิกูลไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงปัญญาก็จะเกิดมันต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านไปก่อนบางคนบอกให้พิจารณาเลยมาพิจารณาไม่ได้โยมฐานมันยังไม่มั่นคงฐานของสติสมาธิมันยังไม่แน่นจู่ๆไปพิจารณาเลยให้มันเกิดปัญญาเลยมันมีโอกาสน้อยแต่มีไม่ถามว่ามีไม่มีบางรูปบางท่านก็พิจารณาเอากายพิจารณาให้มันเกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดดับของกายเห็นตั้งแต่เกิดไปยันกายนิสลายเป็นธาตุก็เข้าถึงได้เหมือนกันแต่ว่ามันแล้วแต่อุปนิสัยของบุคคลนั้นมันมีน้อยสำหรับคนที่มีปัญญาเข้าไปพิจารณางั้นถ้าไม่มีฐานของสมาธิอยู่ก่อนนั่นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เรานั่งสมาธิก่อนเพราะต้องการให้เรามีจิตที่เป็นพื้นฐานของสมาธิไม่บกแวกวุ่นวายก่อนแล้วเราจะได้พิจารณากายได้เต็มที่จะเห็นกายตามความเป็นจริงนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นขั้นตอนที่หลักการประพฤติปฏิบัติธรรมอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างสำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็พิจารณาก็เกิดปัญญาได้เลยแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานในการพิจารณาก็ต้องอาศัยสมาธิที่แนบแน่นไปก่อนให้จิตมันว่างอยู่กับความว่างให้จิตมันมีฐานมีกำลังของสมาธิมากๆแต่บางคนก็ไปติดอยู่กับสมาธินั่นเองมันมีความสุขไงพอไปอยู่กับสมาธิแล้วจิตไม่รับรู้อะไรก็มีความสุขแต่ไม่เกิดปัญญาไม่ได้พิจารณาไม่ได้ถอนออกมาพิจารณากายไม่เห็นกายออกมาแล้วความโลภความโกรธความหลงก็ยังเหมือนเดิมเพราะไม่ได้พิจารณาไม่ได้ทำตามขั้นตอนถ้าทำตามขั้นตอนแล้วออกมาก็ต้องพิจารณากายของตัวเองก่อนพอเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็ถ่ายถอนความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานก็เบาบางจนถึงที่สุดก็สามารถดับกิเลสตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงนั่นแหละจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นปีใหม่นี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องมาพิจารณาที่ตัวเองว่าเราจะทำยังไงที่จะให้เรามีสติมากขึ้นทำไงให้สมาธิของเรามันมั่นคงนั่งได้นานๆสงบได้นานๆไม่ใช่ชั่วพักชั่วครู่ถ้าชั่วพักชั่วครู่นั้นแสดงว่าสติของเรามันยังไม่สมบูรณ์ไม่ต่อเนื่องบางครั้งมันอาจจะขาดลุ่มๆดอนๆเรายังเผลอยังเพลินยังมีความประมาทอยู่ในการปฏิบัติไม่ได้เอาจริงเอาจังไม่ได้ใส่ใจมันเท่าที่ควรนักปฏิบัติแล้วต้องพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นแต่เราไม่พยายามนั่งปวดเมื่อยไม่เอามันปวดเมื่อยลุกไปดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ทำดีกว่าเราจะสวดมนต์โอ้มันหาวอยากจะนอนนอนดีกว่าไม่สวดต่อแล้วเอาบทยาวๆเอาแค่สั้นๆย่อๆก็พอวันสุดท้ายย่อทดลงทุกวันจากชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงเหลือ15 นาทีเหลือ5 นาทีไม่ทำแล้วหมดแทนที่จะยาวกับสั้นลงสั้นลงตัดถาไม่เกิดปัญญาไม่เกิดมันไม่เห็นไงถ้าเห็นแล้วมันจะเกิดศรัทธาเกิดปัญญาถ้าทำแล้วมันเกิดความสงบนะศรัทธามันเพิ่มมันอยากจะทำต่อคนสงบแป๊บเดียวโยมชั่วโมงนึงทำไมมันไวจังมันก็5 นาทีมันคนมีความสุขทำไมเวลามันเร็วจังที่จริงมันเท่ากันโยมเวลามันเท่ากันแต่ความรู้สึกนั่นมันสบายไงทำไมมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองเวลาลำบากนี่มันเวลาเท่ากันมันนาน
แล้วความรู้สึกมันต่างกันไอ้ความสุขจากความสงบเนี่ยมันต่างกับไอ้ความที่เราฟุ้งซ่านเนี่ยมันนานดังนั้นคนที่ทำแล้วเกิดความสงบเขาก็เห็นผลแล้วเขาก็ทำต่อแล้วคนไม่เห็นนี่ก็ไม่อยากทำนั้นต้องทำให้เข้าสู่ความสงบให้ได้ก่อนนะมันจะได้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นจะได้พัฒนาไปสู่ปัญญาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเอากายเรานี้เป็นหลักเป็นฐานที่ตั้งของจิตที่ตั้งของสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลานั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้คิดก็รู้พูดก็รู้ทำก็รู้ฝึกอย่างนี้โยมฝึกมันทุกวันฝึกมันทุกเวลาเราไม่ฝึกมันไม่เกิดปกติเราก็มีความโลภความโกรธความหลงมาครอบงำอยู่แล้วพวกนี้ไม่ยอมง่ายๆไม่ยอมให้เราทำความดีง่ายๆเพราะถ้าเราทำความดีมันก็อยู่ไม่ได้ความโลภมันก็ต้องหมดไปความโกรธมันก็ต้องหมดไปความหลงมันก็หายไปมันไม่ยอมกิเลสตัณหาไม่ยอมง่ายๆนั้นเราไปดูเถอะแม้แต่พระพุทธองค์เองนะวันที่พระองค์จะตรัสรู้มีมารมาเห็นไหมพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานนะถ้าไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกไปไหนแม้จะเหลือแต่โครงร่างของกระดูกเส้นเอ็นก็ตามหมดลมหายใจก็ตามไม่ลุกไม่ขยับไปไหนเลยจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยยอมตายมารมันก็มาเชียวจะนั่งไปทำไมจะทำไปทำไมแต่พระองค์ไม่เชื่อไม่เชื่อมารมารก็มาข่มยกทัพมามารก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสมารมัจจุมารความตายนั่งไปทำไมเดี๋ยวก็ตายเปล่าพระเจ้าไม่กลัวพระองค์ไม่กลัวตายเป็นตายตั้งสัจจะไว้แล้วอธิษฐานไว้แล้วก่อนนั่งว่าถ้าเราไม่ตรัสรู้เราจะไม่ลุกไปไหนเลยจะนั่งอยู่ตรงนี้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนั่นน่ะกิเลสมันแพ้ตัวรู้ที่พุทธเจ้าอธิษฐานว่าเราจะไม่ยอมมีจิตที่มุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่นักปฏิบัติก็เหมือนกันโยมเราปฏิบัติถ้าจะเอามรรคผลเนี่ยมันกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวตายกลัวหนาวกลัวร้อนไม่สำเร็จถ้ามีความกลัวไม่สำเร็จเอาชนะความกลัวได้เมื่อไหร่เนี่ยสำเร็จมันคนกลัวผีครูบาอาจารย์ท่านส่งไปอยู่ป่าช้ากลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นชนะความกลัวได้นั่นแหละคือขั้นตอนของการปฏิบัติถ้ากลัวแล้วไม่ไปเนี่ยมันก็กลัวอยู่งั้นนะโยมไม่สามารถเอาชนะมันได้แต่เราบางครั้งเป็นชาวบ้านยังไม่ได้มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงก็เอาพื้นฐานไปก่อนเอาความสงบไปก่อนพอมันมีศรัทธาแก่กล้าอยากจะบวชอยากจะปฏิบัติออกจากบ้านจากเรือนก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราต้องแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านั้นแต่สำหรับคฤหัสถ์ก็ทานศีลภาวนาต้องอาศัยกันไว้ทิ้งไม่ได้ทานก็ทิ้งไม่ได้ศีลก็ทิ้งไม่ได้ภาวนาก็ต้องทำทุกวันเป็นปัจจัยให้เราสงบเพราะโลกนี้ไม่สงบเลยโยมมีการรบราฆ่าฟันมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมีแต่เรื่องทุกวันเลยโยมไปดูข่าวฟังข่าวมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการเข่นฆ่ากันมีการยื้อแย่งกันมีการเพราะกิเลสไงความโลภความโกรธความหลงของแต่ละคนควบคุมไม่ได้ก็แสดงออกมาเบียดเบียนกันตลอดนะชาวพุทธเรานี่ต้องพยายามทำไงจะให้มันสงบว่าความสุขนี่มันเกิดจากความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบก็ต้องฝึกหาความสงบให้แก่ตัวเองใครก็ทำให้เราไม่ได้ไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ไม่มีขายต้องทำด้วยตัวเอง
ใช้สติใช้ปัญญาใช้ศรัทธาที่เรามีเนี่ยสร้างให้มันเกิดขึ้นทำให้มันเพิ่มขึ้นฉะนั้นถ้าเราฉลาดคำว่าฉลาดในที่นี้ก็หมายความว่าเราเริ่มเป็นผู้รู้ขึ้นมาเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปกรรมก็คือการกระทำนะพระพุทธองค์สอนในเชื่อเรื่องกรรมถ้าเราทำกรรมดีไม่ว่าปีไหนไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเวลาไหนถ้าเราทำดีมันก็เป็นสิริมงคลเป็นของดีไม่ว่าจะวันไหนเดือนไหนปีไหนปีเก่าปีใหม่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีมันดีทุกวันแต่ไม่ว่าปีใหม่ถ้าเราทำไม่ดีคิดไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรดีไม่เป็นมงคลมงคลคือของดีไงใจดีพูดดีทำดีเป็นมงคลหมดมงคล38ประการที่พุทธเจ้าที่เราสวดตอนเช้าๆพระเสาร์วันอาทิตย์วันพระก็พระก็จะนำสวดบ้างมงคลหรือในหนังสือสวดมนต์ก็มีเราก็ลองไปอ่านดูว่าอะไรเป็นมงคลที่เทวดาไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าเทคว่ามงคลนั้นอะไรบ้างที่เป็นมงคลพระเจ้ามงคล38ประการพระเจ้าก็ตรัสบอกกับเทวดาที่ไปถามปัญหาไว้การคบบัณฑิตการไม่คบคนพาลมันเป็นมงคลที่หนึ่งเลยโยมเห็นไหมให้คบบัณฑิตบัณฑิตผู้รู้นะรู้ดีรู้ชั่วเรียกบัณฑิตไม่ใช่บัณฑิตที่รับปริญญาจบปริญญาตรีโทเอกไม่ใช่บัณฑิตของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วให้ไปคบบัณฑิตผู้รู้อย่างนั้นเขาจะได้ชี้นำให้ไปทำความดีให้ออกจากความชั่วไม่ทำชั่วนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นมงคลอันสูงสุดเห็นไหมก็เริ่มต้นมาก็ต้องคบบัณฑิตก่อนผู้รู้ก่อนแล้วอย่างอื่นก็จะตามมามงคลต่างๆอีก37ประการก็จะตามมาดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยนี่แหละเรามาฝึกตัวรู้สติแล้วสมาธิมันก็จะตามมาพอสติสมาธิมันสมบูรณ์ปัญญาก็เกิดขึ้นพิจารณาอะไรก็เห็นอย่างนั้นพิจารณากายก็เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีอะไรเป็นความปฏิกูลเน่าเปื่อยผลสุดท้ายก็สลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นความเป็นจริงพอเห็นมันก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากได้ร่างนี้ไม่อยากมีภพมีชาติในการเกิดมาเป็นทุกข์เกิดมาก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เจ็บปวดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์จากกันก็ทุกข์เนี่ยพอเห็นความเป็นจริงแล้วทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็เกิดความนิพพิทาความเบื่อหน่ายบันไดในการเกิดไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดก็ต้องเข้านิพพานต้องแสวงหานิพพานคือความดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันมีอยู่ทางเดียวทางสายเอกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนขั้นตอนของการปฏิบัติบางคนบอกฉันยังมีภาระอยู่ยังมีลูกมีหลานก็ทำได้ผู้ของเรือนก็ทำได้มันเป็นฐานเป็นที่ตั้งถึงแม้มันจะไม่สมบูรณ์เท่ากับนักบวชนักปฏิบัติที่ออกจากบ้านจากเรือนก็ยังเป็นเหตุเป็นนิสัยอนาคตอาจจะเห็นมาสติปัญญาศรัทธามันเพิ่มขึ้นก็เห็นภัยของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ปรารถนาที่จะออกจากบ้านจากเรือนสะสมบุญบารมี
เราก็ออกจากบ้านจากเรือนในภพต่อๆไปชาติต่อๆไปก็เป็นได้ถ้าเราอยู่กับบ้านกับเรือนเนี่ยมันไม่สามารถจะออกมาได้มันติดมันมีห่วงห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงทรัพย์สมบัติไอ้ห่วงเหล่านี้มันดึงเราไว้มันผูกเราไว้ให้เราไปไหนไม่ได้แม้แต่มาวัดเนี่ยบางคนยังมาไม่ได้บ้านไม่มีใครเฝ้าบ้านไม่มีใครอยู่หลานยังไม่โตลูกยังไม่โตทิ้งไม่ได้เพราะความห่วงความหวงมันมีห่วงผูกไว้มันออกมาไม่ได้นี่แหละมันเป็นวัฏฏะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้เท่าไหร่นับไม่ถ้วนเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างเงี้ยทุกอย่างเงี้ยตลอดไม่มีเลยความสุขความสุขของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยทุกข์นานาประการแต่ถ้าสุขของพระพุทธองค์สุขของการประพฤติปฏิบัติเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์ฉะนั้นเราก็เลือกเอาว่าสุขที่เราอยากได้คือสุขทางไหนสุขสงบร่มเย็นก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ใจมันสงบร่มเย็นถ้าเราอยู่สุขกับทางโลกมันก็สุขที่เต็มไปด้วยทุกข์นานาประการมีหวงมีห่วงมีรักมีชังผลสุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะออกจากห่วงนั้นได้มันก็รึงรัดเราไว้ตลอดเวลาต้องสละต้องตัดสินใจถ้าเราไม่ตัดสินใจใครก็ไม่สามารถจะพาเราไปได้นั่นก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆทำไปทุกวันทำไปทุกวัยเนี่ยเมื่อเราทำทุกวันทุกวัยเนี่ยวัยเด็กเราก็ทำมาแล้วนมสาวเราก็ทำบารมีมันก็เพิ่มขึ้นสติปัญญามันก็มากขึ้นมันก็เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็มีความดำริที่จะออกถ้ามันเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงว่าการเกิดมันเป็นทุกข์การแก่มันเป็นทุกข์การเจ็บการตายการพลัดพรากจากการเป็นทุกข์มันก็หาทางออกจากทุกข์พอมันเกิดปัญญามันก็ต้องหาทางจะทำไงเราจะไม่มีทุกข์วันที่พุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านออกมาเราไปดูประวัติครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านท่านลงประวัติของท่านไว้ท่านมีครอบครัวเหมือนกันท่านก็สละออกมาตัดสินใจออกมาถ้าไม่ออกมันก็ออกไม่ได้ไม่รู้จะได้ออกเมื่อไหร่ต้องตัดสินใจเด็ดเดียวว่าออกก็ต้องออกแต่ที่ท่านออกได้เพราะท่านสะสมบารมีของท่านมาท่านแสวงหาของท่านมาท่านทำของท่านมามาถึงชาตินี้ชาติสุดท้ายของท่านท่านก็ตัดสินใจออกโดยไม่ลังเลว่าที่จะออกมาจากบ้านจากเรือนจะออกจากทุกข์นั่นเองตั้งใจจะออกจากทุกข์หาทางพ้นทุกข์นั่นเองแต่พวกเราถ้ามันยังออกไม่ได้ก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยสะสมไปบารมีมันเพิ่มขึ้นมันเห็นทางออกมันก็ถึงเวลานั้นมันก็ต้องออกโยมมันก็ไม่อยากอยู่แล้วมันเป็นทุกข์คนที่ยังออกมาได้คือคนที่ยังลุ่มหลงอยู่ยังนึกว่าตัวเองไม่มีทุกข์อยู่ยังมีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมอยู่กับยศตำแหน่งลาภสการะอยู่ยังยึดยังติดยังมีความเห็นผิดอยู่เมื่อใดที่มีความเห็นถูกกันเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นภัยก็หาทางออกมาแต่ไม่ได้บังคับนะพระเจ้าไม่เคยบังคับใครเพียงแต่บอกชี้ให้ฟังว่าการอยู่ครองเรือนนั้นก็ไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้น้อยคนที่จะออกได้แต่พระพุทธองค์ท่านมีบารมีมากเวลาท่านไปแสดงธรรม
ท่านคนที่ท่านจะพระองค์จะแสดงธรรมด้วยต้องเข้าข่ายญาณของพระองค์ว่าบุคคลนี้สามารถเข้าถึงธรรมได้ขั้นใดขั้นหนึ่งพระองค์จึงไปโปรดไปเทศนาให้ฟังพระองค์สามารถเลือกได้เพราะสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์จะไปโปรดนั้นมาเข้าข่ายก่อนอย่างองคุลีมานเนี่ยที่พระองค์ไปโปรดเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆองคุลีมานเป็นโจรฆ่าคนเป็นพันคนพันกว่าคนแต่ลืมไปฆ่าแล้วก็ตัดนิ้วแล้วก็ไปกองไว้ก็ลืมแล้วก็ต้องมาตั้งต้นใหม่ไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนจริงๆมันมากกว่าพันคนก็เลยฆ่าเรื่อยไปแต่พระองค์เห็นแล้วว่าองคุลีมานี้สามารถบรรลุธรรมได้จะทำโปร่งไม่ไปโปรดในเช้าของวันนั้นองคุลิมานจะไม่ได้จะทำกรรมหนักคือฆ่ามารดาของตัวเองฆ่าแม่ตัวเองจำแม่ไม่ได้องคุลิมานจากบ้านมาตั้งแต่เด็กๆไม่ได้เจอแม่เลยจนอายุ10 20ก็ไม่ได้กลับไปบ้านเลยมาอยู่กับอาจารย์มาเรียนศิลปศาสตร์ในสำนักตักกศิลาซึ่งเป็นอาจารย์ที่โด่งดังมากที่สาปาโมกอาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นลูกกษัตริย์ลูกขุนนางจึงจะได้เรียนคนธรรมดาเรียนไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นโด่งดังมากเพราะองคุลิมานเนี่ยเป็นลูกของพราหมณ์ปุโรหิตคือเป็นโหนของกษัตริย์โหนคือผู้ทํานายดวงเมืองของกษัตริย์พระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ก็เท้าความให้ฟังนิดนึงว่าที่พระเจ้าไปโปรดเพราะเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นโทษเห็นภัยว่าถ้าไม่ไปโปรดองคุลิมานก็ต้องฆ่ามารดาของตัวเองซึ่งเป็นอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมคือกรรมที่หนักห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานไม่สามารถทำสวรรค์ทำนิพพานให้เกิดขึ้นได้ต้องตกนรกอย่างเดียวแต่ถ้าไปโปรดองคุลิมานก็จะได้ไปนิพพานเข้ามาในขายอยู่ดีๆก็เข้ามาในขายญาณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตื่นแต่เช้า3 4ก็เดินจงกรมพอเดินเสร็จพระองค์ก็มีขายานว่าวันนี้สัตว์ใดบุคคลใดที่จะสามารถไปโปรดได้ตูธรรมเห็นธรรมพระองค์ก็เสด็จไปโปรดไม่ใช่ว่าสมสี่สมห้าไปเจอใครก็โปรดไม่ใช่พระเจ้าท่านมีญาณซึ่งคนธรรมดาไม่มีนอกจากพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองฉะนั้นการเทศนาของพระองค์แต่ละครั้งนั้นมันมีประโยชน์มากสามารถทำให้บุคคลนั้นเข้าถึงธรรมออกจากทุกข์ได้แต่เราท่านที่ยังมีกิเลสในสมัยยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมได้บ้างไม่ได้บ้างครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนเราอาจจะมีสติปัญญาเข้าถึงหรือบางครั้งก็ไม่รู้ไม่เข้าใจและศรัทธาปัญญาของเรายังทำไม่ถึงที่ท่านพูดที่ท่านสอนเราก็ต้องพยายามต่อไปฟังต่อไปปฏิบัติต่อไปเห็นไหมพระพูดก็ซ้ำๆเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาขันธ์ 5ธาตุ 4อยู่แค่นี้ละโยมทานศีลภาวนาอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนเลยเพราะหลักธรรมมันอยู่แค่นี้ปฏิบัติอยู่แค่นี้แหละดับทุกข์มันก็ได้อยู่แค่นี้มันเป็นแนวทางแค่นี้มันไม่ใช่ทางอื่นไม่ใช่ทางที่จะไปไกลกว่านี้ไม่มีแล้วมันมีทางนี้ทางเดียวทานศีลภาวนาเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นทางที่เราจะต้องทำทางเดินที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์
ทางอื่นมันไปไม่ได้มันไปแล้วมันไปเจอทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นเองมันเราต้องออกจากทางที่เป็นทุกข์จริงๆมาตั้งต้นที่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีสติมีปัญญาทำอะไรก็ได้มนุษย์เนี่ยเห็นไหมไปนอกโลกก็ได้ทำไมเราจะทำให้กิเลสมันหมดไปไม่ได้โยมความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่เราหาทางไปนอกโลกกันได้แล้วไอ้ทางที่จะทำให้เราหมดจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันทางจิตทางใจเราไม่ใช่ทางอื่นนั่งเลยเห็นใจตัวเองความโลภมันเกิดเป็นยังไงมันทุกข์ไหมอธิบายไปหมดแล้วว่าโลภมันเกิดขึ้นยังไงเกิดจากความอยากความต้องการความปรารถนาเมื่อเรามาทำบุญเนี่ยเรามีความโลภบางคนมีความโลภมาอธิษฐานทำบุญร้อยหนึ่งอยากให้ได้ล้านถูกหวยรางวัลที่หนึ่งปรารถนาเมื่อบางคนปรารถนาให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความเจริญปีใหม่เนี่ยได้มาบวชได้มาปฏิบัติมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองโยมแต่ความโลภที่เรามีมันมากมันปิดบังเราไว้มันไม่ให้เกิดสติปัญญาถ้าเราต้องการว่าปีใหม่นี้เราต้องทำยังไงให้ความโลภมันหมดให้ความโกรธมันหมดให้ความหลงมันหมดมาอธิษฐานอย่างนี้ดีกว่าให้ทานและความโลภมันหมดมารักษาศีลและความโกรธมันหายไปมาภาวนาและความหลงมันหมดไปให้มีตัวรู้มากขึ้นสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญามากขึ้นเราจะได้หาทางพ้นทุกข์ได้ถ้าเราปรารถนาอย่างนี้ก็ปรารถนาแล้วลงมือทำปรารถนาแล้วไม่ทำไม่สำเร็จพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ปรารถนามาก็สร้างธรรมมาจนนับไม่ถ้วนภพชาตินี่นับไม่ถ้วนนับไม่ได้มันมากมายจนไม่สามารถเอามาสาธยาได้ว่ามันมากแค่ไหนจึงจะสำเร็จถ้าเราแค่ปรารถนาอย่างเดียวไม่ทำเนี่ยมันจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จโยมจะมาก็ยกตัวอย่างพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเวลาเราหิวข้าวหิวน้ำเรานึกว่าปรารถนาให้เรานี่หายหิวมันสำเร็จไหมโยมมาอธิษฐานเราหิวข้าวมานั่งอยู่หน้าหลวงพ่อโตหน้าพระประธานแล้วก็กราบให้ข้าพเจ้าหายหิวทีเถอะมันหายไหมโยมว่ามันหายไหมไม่หายโยมโยมต้องไปหาข้าวหาน้ำทานถึงจะหายต้องลงมือทำใช่ไหมปรารถนาแล้วต้องลงมือทำหาข้าวหาน้ำหาจานหาช้อนตักเข้าปากเคี้ยวกลืนหลายขั้นตอนเหมือนกันนะโยมไม่ใช่ขั้นตอนเดียวหายหิวไม่หายเราเห็นไหมปรารถนาอย่างเดียวไม่สำเร็จต้องลงมือจึงจะสำเร็จได้เหมือนกันเราปรารถนาอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลอยากจะได้ความสุขแต่เราไม่แสวงหามันจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ต้องลงมือให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาสติปัญญาศรัทธามันจึงจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงต้องการเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดการแก่การเจ็บการตายแล้วก็สลัดไม่คิดจะเกิดอีกเข้าไปสู่ความหลุดพ้นตรงนั้นวิมุตติคือความหลุดพ้นนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยองค์ประกอบเพื่อการมาสร้างมาทำมนุษย์สามารถทำได้หมดชาติภพที่สมบูรณ์ที่สุดคือมนุษย์ทำได้ทุกอย่างเห็นไหมพระอรหันต์เนี่ยมาเป็นมนุษย์กันส่วนใหญ่มาประพฤติมาปฏิบัติมาถือศีลฟังธรรมถึงได้เป็นพระอรหันต์กันนะพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์กันเ
มากมายนับไม่ถ้วนพระเจ้าโปรดให้คนบรรลุธรรมได้นับไม่ถ้วนเลยในชมพูทวีปเป็นโกรธๆเป็นล้านล้านเป็นโกรธๆทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตั้งแต่7 ขวบไปสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้แล้วโยมมีสติสามารถทำได้แล้วสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เห็นความเป็นจริงได้แล้วอันครั้งพระพุทธองค์เนี่ยตั้งแต่7 ขวบขึ้นไปนี่บรรลุธรรมได้หมดเลยโยมโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระเจ้าสามารถนำพาสัตว์ทั้งหลายมากมายนับไม่ถ้วนให้พ้นจากสภาวะของความทุกข์ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่มนุษย์นี่ทำได้ดีมากอันเรานี่ถือว่าเป็นภพชาติที่ดีที่เราจะสร้างเราจะทำให้มันเกิดขึ้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติความสุขที่เราปรารถนาทุกคนต้องการความพ้นทุกข์ไม่มีใครอยากทุกข์ฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนมีศรัทธามีศรัทธาในการทำความดีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติเสริมสร้างบุญบารมีทานศีลภาวนาให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ฉันวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนทั้งที่อยู่ที่วัดสังฆทานแล้วก็อยู่ทางบ้านที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่ก็ขอให้มีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3 จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินนังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินนังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจอแล้วครับท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมนำขึ้นไม่เจ็บคุณเจ้าได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันโอกาสดีของทุกๆท่านนะครับที่ได้มาได้รับฟังคำสั่งสอนและคำเทศนาจากครูบาอาจารย์วัดสังฆทานพร้อมทั้งเครือข่ายวิทยุ FM 89.25 คลื่นข่าวจากชาวพุทธก็ได้ถ่ายทอดเสียงให้กับผู้ที่อยู่ทางบ้านและที่ท่านที่เปิดตัววิทยุฟังทางวัดสังฆทานก็ได้ประโยชน์และคุณค่าของการฟังธรรมเช่นเดียวกันพรปีใหม่ที่ทุกท่านได้รับจากครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ท่านนำมาให้กับพวกเราในวันนี้และทุกท่านก็เอาไปประพฤติและปฏิบัตินะครับตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เป็นมงคลและต่อชีวิตกับสภาพกายสภาพจิตของทุกท่านและขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมสวดมนต์และเจริญสมาธิเพื่อฝึกฝนในการให้จิตใจให้ความรู้สึกของเรามีสุขภาพที่ดีนะครับและก็ทุกท่านที่มาที่วัดสังฆทานท่านก็มาเจริญสมาธิก็
็ทำให้จิตใจสงบขึ้นแล้วก็เป็นบารมีในการจิตใจสงบก็ดีแล้วนะครับที่ท่านมาที่วัดสังฆทานนั้นก็คือมาเพื่อบวชใจนะครับถึงแม้กายเราไม่ได้บวชแต่เราบวชใจบวชใจนั้นดีที่สุดแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นจะได้ดับความโลภความโกรธความหลงได้นะครับนั่นคือการบวชใจครับครับต่อไปพระคุณเจ้าก็จะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับต่อไปก็ตั้งใจยอมอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีใจสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภักขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังติริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาติริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธ
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164